บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยัมมหังสัมมาสัมพุทธังยัมมหังสัมมาสัมพุทธังวันตังสรณังคโตวันตังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะทังภควันตังอภิปูชยามิทังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยัมมหังสวาขาตังยัมมหังสวาขาตังภควตาธัมมังสรณังคโตภควตาธัมมังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะทังธัมมังอภิปูชยามิทังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระธรรมซึ่งพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้ยัมมหังสุปฏิปันนังยัมมหังสุปฏิปันนังสังฆังสรณังคโตสังฆังสรณังคโตอิมินาสการเณนะอิมินาสการเณนะตังสังฆังอภิปูชยามิตังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคได้จริงกำจัดโรคได้จริงด้วยสักการะนี้ด้วยสักการะนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิอันเมยังวัฏสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเสนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะนะโมตัสสะภะคะวะโต
กาสาอัจโยโนพันเตอัจจักขมายะถาภาเลยะถามุลเหยะถาอกุสเลเอมยังกรัมหาเอวังพันเตมยังอัจโยโนปฏิคันหาทานายติงสังวรายามะข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกาสที่พลั้งพลาดกายวาจาใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงไรแต่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนพาลคนหลงอกุศลเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระพุทธเจ้าจะขอสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจต่อไปในเบื้องหน้าอุกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่และสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจักได้ตรัสรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารทานทวารชิวหาทวารยะทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดการสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระการอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้าข้าพระการในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระนพโลกุตระธรรมเจ้าประกาศในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารอนัตวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดียวนี้เถิดกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนาพระอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วนับจะประมาณมิได้พระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและพระอริยสงฆ์สมุทิสงฆ์
ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจักขุทวารโสตทวารนาทวารชิวหาทวารกายทวารมโนทวารแห่งข้าพระพุทธเจ้าการบัดเดียวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาชาติคุณมารดาบิดาการบารมีศีลบารมีได้ขมมะบารมีปัญญาบารมีกิริยาบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีเวขาบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอได้ผ่านะปัจจัยโยโหโตกราบกราบกราบเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายแล้วก็ทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจแตะตรงกลางไปเบาๆแตะหยุดไปนิดๆหยุดใจแตะกลางกายนิดๆอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย
ให้ใจใสๆใจเย็นเย็นถ้าใจเราใสๆใจเย็นเย็นจะทำให้เราวางใจได้ถูกส่วนที่กลางกายได้อย่างง่ายๆจะไม่ติดบริเวณลูกตาหรือศีรษะเลยนะมันจะลงไปในตรงกลางทัวเลยอย่างง่ายๆแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายปลื้มตานิดหน่อยเมื่อเราชำเลืองโดยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตรงนี้เราต้องทำให้เป็นมันจะกลับตลับไปกับงานหยาบอย่างนั้นต้องใช้ความหยาบต้องต่อสู้ต้องพยายามแต่ท่านนั่งหลับตาแล้วมันตรงกันข้ามมันต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องผ่อนคลายต้องสบายใจถ้ายังวางลงตรงกลางไม่ได้ก็ต้องเอาความสบายก่อนผ่อนคลายก่อนสบายตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนเช่นสมมติว่าสบายที่ไหนสักแห่งหนึ่งเช่นบริเวณเอกตาบ้างจมูกบ้างตามฐานต่างๆเนี่ยเราสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนเราจะลงตรงกลางได้ง่ายๆมันต้องผ่อนคลายแล้วความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยแต่ใจเวลามันวางไว้ในกลางกายได้มันจะหลุดจากหยาบแม้ตรงกลางกายเรายังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรทำถูกหลักวิชาเนี่ยใจมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆให้ไปอยู่ในกลางบริเวณกลางกายก่อนในท้องเราก่อนอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตรงนี้สำหรับบางคนที่จิตหยาบนะจ๊ะแต่ถ้าเราคุ้นเคยก็ไม่ยากแต่แม้ทำได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆกรรมภาวิตาภาวลิกตาเนี่ยต้องซ้ำๆต้องบ่อยๆเนืองๆถ้าลูกทำตรงนี้ได้คล่องเนี่ยต้องระกำใจชนะในการที่จะเข้าถึงวิชาธรรมกายทำความสำเร็จไว้เลยเนี่ยแค่วางใจไว้ได้ตรงกลางทั้งที่ยังไม่ได้เห็นอะไรก็ตามพยายามฝึกตรงเนี้ยซ้ำและเดี๋ยวมันจะโล่งเองม
ันจะโล่งโปร่งเบาสบายไปตามขั้นตอนของสมาธิซึ่งมันจะทำให้เรารักการปฏิบัติอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากเสียเวลาไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เลยอยากหยุดอยากนิ่งในกลางกายแม้โล่งโปร่งเบาสบายก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำฝึกซ้ำซ้ำซ้ำจนกระทั่งข้างในมันกลวงมันโล่งว่างโล่งว่างใจก็เพิ่มความละเอียดมากเข้าสบายกายสบายใจเพิ่มเดี๋ยวความสว่างก็มาเองหรือไม่ก็ภาพของดวงใสๆบ้างองค์พระใสๆบ้างก็จะมาอย่างเลือนลางให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆอยู่กลางกายมีองค์พระใสๆอยู่ในกลางกายแม้ยังไม่ชัดเจนก็ตามก็ถือว่าก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียรเพิ่มขึ้นแม้เลือนลางอย่างนี้ก็ต้องฝึกซ้ำๆแล้วก็ต้องทำทุกอริยาบทด้วยเนี่ยฝึกซ้ำๆๆแล้วเมื่อได้ลัวๆลางๆอย่างนี้แล้วนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นแม้ไม่ได้ดังใจให้รักษาความพึงพอใจในระดับนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็มันชำเลืองดูในอริยบทต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่งจากโลโลลางๆก็จะชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่เรายอมรับว่าการเห็นได้เกิดขึ้นภายในเช่นชัดเจนเหมือนเราดึงของออกจากที่สลัวมาอยู่กลางแจ้งนิดๆเติบออกมาสู่กลางแจ้งแล้วก็ดูไปเฉยๆแม้มีความชัดเพิ่มขึ้นจาก 5% 10% 20% 30% รักษาความพึงพอใจและใจเย็นเอาไว้ดีเนาะเล่งอย่างถูกวิธีคือพึงพอใจในระดับที่เรามีประสบการณ์ภายในช่วงนั้นชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ฝึกซ้ำ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 อย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆทำใจให้มันสบายสบายเราคงยังรักษาความผ่อนคลายเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำความชัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแม้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องยังรักษาความพึงพอใจเอาไว้เท่าที่มีให้ดูนั่นแหละ
ถ้าเราสามารถรักษาใจเย็นๆอย่างนี้ได้เนี่ยความชัดจะเกิดขึ้นเองจากชัดน้อยก็มาชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำบ่อยๆควบคู่กับงานหยาบเพราะเราจะไปคอยความพร้อมให้งานหยาบเสร็จซะก่อนงั้นไม่ได้หรอกต้องควบคู่กันไปพอเราทำซ้ำหนักเข้าหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะชัดเพิ่มขึ้น 70% บ้าง 80-90% 100% แม้ชัด 100% ก็ยังต้องทำแบบเดิมคือดูเฉยๆไม่ว่าจะเป็นดวงจะเป็นกายหรือเป็นองค์พระดูเฉยๆอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นก่อนที่รู้ต้องจำนะที่แนะนำจะต้องจำนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดเองครบหมดเลยมีให้ดูแค่ไหนให้ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆและผ่อนคลายต้องผ่อนคลายเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเราทำผิดวิธีต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่อย่างสบายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่สภาวะนั้นได้เองการทำซ้ำๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากจะทำให้เราคล่องชำนาญและใจติดอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายเดี๋ยวความชัด 100% ก็มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความชัดความใสความสว่างองค์ประกอบมันก็จะครบเองคือจะได้สุขกับเฉยๆคือเฉยอย่างมีความสุขคือใจมันนิ่งนุ่มเบาสบายเห็นภาพมีความสุขจนกระทั่งไม่อยากจะเลิกนั่งนั่นแหละความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมๆกันตอนนี้เราจะสนุกต่อการนั่งเกิดมาชาตินี้นี่มีกำไรแล้วเรามีที่พึ่งภายในที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วที่ทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ธาตุในตัวบริสุทธิ์พอเราทำซ้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 ำรายละเอียดก็จะชัดเพิ่มขึ้นภาพก็จะขยายใหญ่ไปเองแหละจะเป็นดวงเป็นองค์พระเป็นอะไรก็แล้วแต่จะขยายและการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นเองอย่างง่ายๆจนกระทั่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจ
มีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยมันอยู่ในตัวเลยมันอิ่มมันเต็มอย่างนี้แหละเราฝึกไปอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำให้ลูกนั่งไปอย่างนี้นะนั่งไปนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะไปสบายทำไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อบอกก็แหละได้ตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ